สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine ใจ569นะคะก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้ในส่วนของชาวพฤษภนะคะลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์หรือว่าใครก็แล้วแต่ที่แวะเวียนมาดูคลิปนี้นะคะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงมีเงินทองหรือว่าความรักดีๆมีความสุขมากๆสำหรับปี2020นี้นะคะอย่างไรก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะมีความสุขมากๆอ่ะก็ขอบพระคุณมากที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาแบบ3ปีกว่าแล้วเนาะ3ปีแล้วไหม2ปีกว่า3ปีเนาะตรงนี้ก็ขอบพระคุณมากๆนะคะจากใจโอเคมาดูกันดีกว่าในส่วนของเดือนมกราคมนี้นะคะมาช้ากว่าปกติแต่ก็มาอยู่นะต้องขอโทษด้วยนะคะโอเคว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะต้องบอกว่าในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะจะมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญเนี่ยค่ะเกิดขึ้นในเรื่องของการเดินทางไกลนะคะไปต่างประเทศปฏิบัติธรรมหรือว่าจะเป็นลักษณะของการ เรียนต่อระดับสูงแบบเนี้ยก็ได้นะคะหรือถ้าใครที่ทำอะไรเกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งนะคะจะดีมากๆคุณมีโอกาสที่จะแบบทำผลงานเป็นลักษณะของการนำผลงานทำการตลาดแต่ว่ามันจะอยู่ในออนไลน์โลกออนไลน์จะดีมากๆใครเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าขายของออนไลน์อะไรก็แล้วแต่ดีมากๆในช่วงเดือนนี้เพราะเริ่มตั้งแต่21ธันวาคมมีดาวอาทิตย์เนี่ยค่ะเข้ามาอยู่ในเดือนนี้หลังจากนั้นตามมาด้วยนิวมูนวันที่26ธันวาคมนะคะก็มีโอกาสเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะเริ่มต้นเดินทางเริ่มต้นเรียนหรือว่าเนี่ยต้องไปโน่นไปนี่ต่างๆมากมายนะคะในช่วงเดือนนี้ทั้งเดือนนะแล้วก็28ธันวาคมก็มีดาวพุธเข้าสู่ในเรือนที่9ด้วยนะคะคือบางคนถ้าต้องไปติดต่อเจรจานะคะหรือว่า business trip เนี่ยจะดีมากๆนะคะเหมาะกับคุณมากๆเลยนะแล้วพอมาวันที่3มกราคมนะคะมีดาวอังคารเข้าสู่ในเรือนที่8ของคุณเข้าใจว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่อง Other People Money เนาะก็เรื่องการเงินนะคะอาจจะมีเหตุการณ์ลงทุนเกิดขึ้นนะคะหรือว่าเสี่ยงโชคเสี่ยงทายหรือว่าเริ่มคิดหาวางแผนว่าฉันจะลงทุนอะไรยังไงดีก็ได้เหมือนกันอังคารแล้วไปอยู่ในเรือนที่8เรือนที่8บางทีเขาก็ใช้คำว่าแบบเรื่องเซ็กซ์ได้ด้วยเหมือนกันบางคนอาจจะค่อนข้างดูเซ็กซ์แอปพีลมากเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้ดูเซ็กซี่มากหรือว่าจะมีความสัมพันธ์เชิงลึกเยอะเป็นพิเศษก็ได้เหมือนกันนะตรงนี้นะแล้วก็ในส่วนของ8มกราคมนะคะตรงนี้ดาวพฤหัสเนี่ยทำมุมส่งถึงกับในส่วนของ True North นะคะเข้าใจว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเรียนอะหรือว่าการเทคคอร์สสั้นๆหรือเป็นลักษณะของการที่คุณต้องเดินทางอะค่ะหรืออาจจะไปเกี่ยวข้องกับพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติเยอะเป็นพิเศษก็ได้เหมือนกันในช่วงเวลานี้นะคะพอวันที่10มกราคมนะคะฟูลมูนเกิดขึ้นในเรือนที่3คุณมีโอกาสได้เนี่ยเรียนต่อหรือว่าเดินทางเยอะหรือว่าติดต่อเจรจาค้าขายจะเป็นการพูดการขายการเขียนการสอนการแปลการล่ามการเป็นนายหน้าสิ่งพวกนี้คือดีมากๆหรือถ้าใครต้องแบบสัมภาษณ์งานก็เอาเวลาเนี้ยเดือนเนี้ยสำคัญนะคะลองทำดูมีโอกาสได้สูงมากๆนะคะแต่ก็ต้องเตรียมพร้อมเนาะแต่เขาเชื่อมั่นแหละว่าชาวพฤษภถ้าเรื่องการเงินเรื่องการงานเนี่ยคุณมุ่งมั่นมากๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็พอวันที่12มกราคมเนี่ยอย่างไรจังอยากให้ระวังเพราะว่าเสาร์กับพลูโตมันกุมกันนะคะในเรื่องของการทะเลาะนะคะวิวาทเนี่ยนะคะอุบัติเหตุอะไรเงี้ยต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วมันอยู่ในเรือนของการเดินทางด้วยนะคะยังไงก็ต้องระวังเยอะเป็นพิเศษนิดนึงเนาะหรืออาจจะเป็นลักษณะของการเข้าใจผิดกันก็ได้นะคะหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับพวกเจ้าหน้าที่รัฐเงี้ยนะคะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ต้องระวังนิดนึงในช่วงเดือนนี้เนาะแล้วก็ถ้ามันเรื่องไม่ดีเราจะพูดเบาๆนะคะแล้วก็13มกราคมนะคะดาวศุกร์เข้าสู่ในเรือนที่11ของคุณนะคะฉันเข้าใจว่าความรักกับการเงินเนี่ยค่ะมันจะมาจากเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นเน็ตเวิร์กนะคะเรื่องการเงินเนี่ยคุณเหมือนถ้าคุณขยายวงสังคมคุณไปเยอะเนี่ยคุณมีโอกาสสูงที่คุณจะได้เงินเข้ามาความรักเหมือนกัน
คุณมีโอกาสได้แฟนที่มาจากเพื่อนของเพื่อนแบบเนี้ยก็ได้นะคะหรือว่าเพื่อนจากที่ทำงานแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันพอวันที่16มกราคมดาวพุธเข้าสู่ในเรือนที่10เข้าใจว่าตัวคุณเนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะทำอะไรเกี่ยวข้องกับการคอมมูนิเคชันเนี่ยติดต่อค้าขายเจรจาพูดคุยแปลล่ามสอนเขียนงานเขียนปรากฏออกมาแบบเนี้ยจะชัดมากๆทำได้ดีมากๆนะคะแล้วก็พออ่ะหมดแล้วหลักๆในช่วงเดือนนี้ของชาวพฤษภนะคะมันจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเดินทางเนาะเดินทางปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิโซเชียลหาตัวเองว่าเฮ้ยฉันเกิดมาทำไมหรือเป็นการเรียนต่อระดับสูงหรือเป็นการเรียนคอร์สสั้นๆก็ได้นะคะเกี่ยวข้องกับพี่น้องเพื่อนบ้านเยอะเป็นพิเศษนะคะอาจต้องแบบทำอะไรร่วมกันก็ได้ธุรกิจร่วมกันก็ได้นะคะความรักที่บอกไปมีโอกาสได้เจอแต่มาจากเพื่อนๆนะคะเพื่อนของเพื่อนนะคะเรื่องการเงินเหมือนกันยิ่งวงสังคมคุณกว้างแค่ไหนขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่ได้เจอใครเข้ามาเยอะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สุขภาพไม่คิดว่ามีปัญหาอะไรนะคะเพียงแต่ว่าเดือนนี้จะรู้สึกsex appeal ดูมีเสน่ห์เยอะเป็นพิเศษนะคะทำไมสามดาบมาทำไมแป๊บนึงนะเสาคุณอยู่ในเรือนที่9อ่ะนะคะแต่ว่าพฤหัสก็เข้ามาเหมือนกันแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยบางทีบางคนอาจจะยุ่งมากจนไม่แบบไม่มีเวลาเดินทางไม่มีเวลาแบบว่าให้อะไรกับอย่างอื่นเลยแบบนี้นะก็ได้เหมือนกันนะคะเดือนนี้นะคะสามดาบอยู่ตรงกลางเนี่ยมันเหมือนกับคุณอาจจะมีความว้าวุ่นใจอะไรบางอย่างนะคะรู้สึกว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตามที่คุณต้องการขนาดนั้นถ้าจะแนะนำอยากให้เผื่อใจอย่าคาดหวังเยอะมากๆนะคะก็จะได้ดีกว่านะตรงนี้จังอยากจะล้างไพ่สับใหม่ได้ไหมขอโทษทำไมอ่ะแป๊บนึงนะคือเอาเป็นว่าไม่ดีไม่ต้องแบบเอาไปคิดมากหรืออะไรมากนะคะแต่อาจารย์เข้าใจว่าในช่วงเดือนนี้ของคุณ คือเนื่องจากว่าไพ่ตรงกลางเนี่ยค่ะได้ไพ่สามดาบเนาะไพ่สามดาบเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคเอาเป็นว่าแจงขออนุญาตเตือนนะคะเอาไว้แล้วกันนะคะไม่ดีไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเอาแบบไปทำให้คิดมากไม่สบายใจนะคะเพราะว่าจากดาวมามันก็บอกไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ไพ่เนี่ยมันเออร์เลอร์มันเปลี่ยนแปลงได้ง่ายมากๆนะคะจริงๆส่วนตัวถ้าดูไพ่เนี่ยมันจะเรียลไทม์แต่มันจะแบบไม่ได้เป๊ะปังขนาดนั้นความแม่นเนี่ยแค่แบบ 50-60% แต่ถ้าเป็นดาวหรือว่าลายมือเนี่ย 85-90% นะคะมากกว่าเนาะโอเคอย่ากังวลใจมากไพ่ตรงกลาง3ดาบบางคนจะแบบมีความไม่สบายใจรู้สึกว่าได้รับรู้ความจริงอะไรบางอย่างจากไพ่ดาบเนาะดาบเนี่ยเป็นแปลถึงความฉลาดบางคนรู้สึกได้รู้ได้อ่านหรือว่าได้เรียนอะไรบางอย่างเข้ามาทำให้ตัวเองอ่ะมีความเครียดหรือไม่สบายใจเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ซึ่งค่อนข้างจะคิดเยอะมากเหมือนกันนะคะถึงขั้นนอนไม่หลับเลยนะตรงนี้มีไพ่9ดาบเกิดขึ้นด้วยนะคะอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยากจะทำอะไรบางอย่างที่มันสำเร็จอยากจะหาแพชชั่นอยากจะได้อะไรที่มันเติมเต็มความรู้สึกคุณจริงๆนะคะแต่คุณอะยังไม่ชัดเจนนะว่าคุณจะเลือกอะไรดีนะคะเหมือนกับสิ่งที่มีคนหยิบยื่นมาให้เนี่ยค่ะมันมีแต่คุณอะยังไม่รับสิ่งนั้นนะคะถ้าเป็นงานก็เหมือนกับคุณยังติดยังคิดอยู่ยังแบบไม่ตัดสินใจว่าฉันจะเอาไม่เอาดีทำนองนี้นะคะไพ่ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมันไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะคะคุณอาจจะได้เกี่ยวข้องกับคุณพ่อหรือผู้ใหญ่หรือว่าผู้ชายหรือว่าหัวหน้าเนี่ยค่ะที่แลดูมีอำนาจเนี่ยค่ะหรือว่าคุณอาจจะมีความไม่สบายใจจากคนตรงนี้นะคะคน
สูงวัยตรงนี้นะคะเขาอาจจะพูดอะไรบางอย่างเข้ามาทำให้คุณมีความไม่สบายใจนะคะเป็นเยอะเป็นพิเศษก็ได้นะคะเหมือนทำให้คุณคิดเยอะคิดมากหรือว่าในช่วงเวลานี้ชาวพฤษภนะคิดมากโดยมากก็จะคิดมากเรื่องเงินใช่ไหมช่วงเวลานี้ก็เหมือนกันอาจจะคิดมากกุ้มใจไม่สบายใจเรื่องการเงินคือถามว่าตัวคุณเองพฤษภแจ้งว่าโดยทั่วไปพฤษภเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยจนนะเท่าที่เห็นนะเพราะว่าเขาจะคิดเรื่องเงินตลอดเวลาแล้วถ้าเขาโฟกัสเรื่องเงินตลอดเวลาเนี่ยเขาจะพยายามหาไอเดียมาแต่เขาจะไม่สบายใจอ่ะเขาต้องแบบมีเงินตลอดเวลาเนี่ยหรอแม้พฤษภอ่ะทีเนี้ยไม่แน่ใจว่ามันน่าจะมาจากผู้ชายหรือคุณพ่อหรือว่าหัวหน้างานหรือเปล่านะตรงนี้ที่ทำให้เหมือนกดดันหรือว่าคุณรู้สึกเครียดจากคนตรงนี้นะคะก็เป็นไปได้แต่อย่างไรเสียนะคะในอนาคตเนี่ยคุณน่ะมีโอกาสที่ดีนะคะมีคนมาหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้คุณอยู่แล้วแหละนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะอาจจะเป็นเนี่ยคนรุ่นเดียวกันกับคุณก็ได้นะคะหรือว่าเป็นผู้หญิงเป็นคุณแม่ก็ได้นะคะตรงนี้เข้ามาบอกเข้ามาให้โอกาสของคุณกับคุณนะคะเพียงแต่ว่าคุณน่ะกำลังสับสนไม่สบายใจว้าวุ่นใจอยู่นะคะถ้าจะเห็นความต่อเนื่องของไพ่เนี่ยซึ่งคลิปปีใหม่เนี่ยจังจะอัดให้เห็นหน้าจังทุกคลิปแต่ว่าถัดไปจังจะอัดให้เห็นไพ่นะก็คือจริงๆมันจะอยู่ประมาณนี้คือมีเหมือนกับมีคนมาหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้คุณนะคะไพ่ถ้วยเหมือนกันแต่ตัวคุณเองยังติดอยู่กับโอกาสอื่นๆที่ไม่ใช่สิ่งที่คุณ เหมือนกับได้เข้ามามีคนมาให้โอกาสคุณแต่คุณอะไม่อยากไปคุณรู้สึกว่าฉันโอกาสที่ได้เนี่ยมันยังไม่ 100% อะเหมือนค่อนข้างจะเลือกเยอะนะช่วงเดือนนี้นะแล้วไพ่เนี่ยไพ่8ถ้วยอะมันเหมือนเป็นช่วงที่คุณลังเลใจอาจจะต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแต่ว่าเวลามีคนมาหยิบยื่นโอกาสให้เนี่ยคุณก็ยังไม่รับเพราะคุณรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ที่สุดทํานองเนี้ยนะคะเหมือนเลือกงานน่ะสมมุติว่าพูดให้เห็นภาพอันนี้สมมุติเหมือนคุณอาจจะมีปัญหากับหัวหน้านะคะซึ่งเป็นผู้ชายหรือว่าคนที่สูงวัยกว่าหรือถ้าเขาเป็นผู้หญิงเขาก็ต้องแลดูแบบมีอำนาจมากแล้วทำให้คุณนอนไม่หลับเลยเครียดไม่สบายใจเหมือนอยากลาออกแล้วอยู่ๆมีคนมาบอกคุณว่าเอ้ยไปงานนี้สิไปทำสิ่งนี้สิแต่คุณเนี่ยก็ไม่ไปเพราะคุณเนี่ยเหมือนกับยังไม่แน่ใจยังไม่มั่นใจทำนองนี้นะคะแล้วไพ่จบเนี่ยได้ไพ่6เหรียญเกิดขึ้นนะคะไพ่6เหรียญเนี่ยจะแปลลักษณะของการช่วยเหลือคนอื่นทำบุญเยอะๆหรือว่าถ้าเป็นลักษณะของงานเนี่ยต้องนึกถึงการที่เหมือนปิดทองหลังพระได้ชื่อเสียงแต่ไม่ค่อยได้เงินแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันหรือเหมือนคุณน่ะจะรู้ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยคุณอาจจะไม่รับผลตอบแทนขนาดนั้นนะแต่คุณอาจจะได้ประสบการณ์ก็ได้เหมือนกันนะคะขออีก1ใบได้มั้ยดีๆหน่อยค่ะในไพ่6ไม้เท้าเนาะเป็นไพ่วิกตอรี่นะคะสุดท้ายแล้วอ่ะยังไงเสียสิ่งที่คุณทำไปเนี่ยแจงเข้าใจว่าคุณตัดสินใจได้ถูกต้องนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะสิ่งที่คุณเสียสละสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณทำเยอะมากๆทำไมเพื่อนเหม็นทำเหมือนที่ฉันต้องทำเลยแต่ทำไมฉันทำเยอะขนาดนี้ทำไมฉันต้องทำให้คนอื่นด้วยอันนี้สมมุติเรื่องมันจะประมาณนี้เหมือนกับคุณจะต้องทำอะไรต่างๆเนี่ยมากกว่าคนอื่นเขาหรือว่าได้เงินอะได้น้อยคนอื่นเขาทำนองนี้นะแต่สุดท้ายแล้วอะผู้ใหญ่เห็นผลเนาะผู้ใหญ่เห็นผลงานของคุณหรือว่าสิ่งที่คุณทำไปมันไม่ได้เสียหายเสียเปล่าอะค่ะคุณจะได้อะไรกลับมาแล้วคุณสำเร็จแน่นอนนะคะแต่อาจจะเป็นแบบค่อนๆปลายเดือนไปแล้วนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเดือนกุมภาไปเลยก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าเป็นในเรื่องความรักเหรอความรักเนี่ยคือพฤษภเนี่ยถ้าจะโดนเยอะๆนะแจงเข้าใจว่ามันน่าจะมาจากในส่วนของดาวยูเรนัสนั่นแหละที่จะยังอยู่ในเรือนที่1ของคุณนะคะทีนี้เวลาที่อยู่ในเรือนที่1ของคุณเนี่ยมันจะทำมุมตรงข้ามกับเรือนที่7ซึ่งเป็นเรือนพาร์ทเนอร์คุณส่วนความรักคู่ครองเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักเนี่ยหลายๆคนถ้าโดนยูเรนัสซึ่งแจงเคยเจออิทธิพลของยูเรนัสมาเกือบ3ปีเนี่ยค่ะความรักเนี่ยมันจะเป็นลักษณะมาไปไปมาหายนะคะคนไหนที่เราจริงจังเนี่ยหายหมดแต่คนไหนที่เราเล่นๆขำๆเนี่ยอยู่ยาวนานมากๆนะคะซึ่งถ้าจะเสียหายเนี่ยจังว่าน่าจะมาจากยูเรนัสแล้วก็ดาวน่ะ
ท่านตามหน้าไพ่เนี่ยไม่ใช่ว่าคุณแห้งแล้งไม่มีใครเข้ามาเลยนะแต่3ดาบเกิดขึ้นเนี่ยบางคนอาจจะเสียใจอกหักได้แต่ตัวคุณก็มีคนเข้ามาจีบแต่คุณยังไม่ชอบขนาดนั้นคุณอาจจะยังฝังใจกับคนที่เป็นธาตุลมก็ได้ไม่ถุนตุนกุมนะคะหรืออาจจะเป็นคนราศีเมษนะคะก็ได้ทั้งที่มีคนที่เป็นธาตุน้ำนะคะกรกฎมีนพิจิกนะคะหรือคนอื่นๆนะเข้ามาหาคุณนะแต่คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่ตัดสินใจเลือกนะคะ เหมือนในความรักในช่วงเวลานี้เนี่ยคุณค่อนข้างจะเหนื่อยๆค่อนข้างที่จะออกแนวเหมือนกับโดดเดี่ยวอ่ะเหมือนกับเหงาๆอย่างเงี้ยแบบเนี้ยมากเป็นพิเศษนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะคือในส่วนของเวลาที่ใครขอคำปรึกษานะถ้าถามว่ายูเรนัสทำมุมแบบนี้จะยังไงแจงจะให้แบบขำๆไปก่อนอย่าเพิ่งจริงจังซีเรียสนะคะถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรือถ้าไม่อย่างนั้นอ่ะก็ให้รักตัวเองเยอะๆอ่ะถ้าคุณรักตัวเองมากพอคุณก็จะรู้สึกได้ว่าเอ้ยเขาไม่ดีกับเรางั้นก็ปล่อยไปแบบนี้นะคะขอติดไพ่ได้ไพ่ฮีลลิ่งเนาะจะหยิบเป็นไพ่ความรักที่เป็นเนี่ยค่ะฮีลลิ่งก็ image yourself and your beloved surround by light feel your relationship being healed this very moment นะคะเหมือนเขาอยากให้คุณเนี่ยจินตนาการอะถึงตัวเองแล้วก็คู่ของคุณเหมือนกับอยู่ด้วยกันทำตรงนี้นะคะออกแนวว่าจะต้องเยียวยาสถานการณ์นี้นิดนึงนะคะว่าความสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้เราได้ไพ่ Beware of what you are projecting for the quality you admire in one another are quality you both process it equal เหมือนไพ่ใบนี้นะคะเขาอยากจะบอกคุณว่าให้คุณอะระวังในส่วนของการโปรเจกต์คือการที่คิดอะไรไปก่อนทำนองนี้นะคะบางทีเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้หรือว่าคุณคิดอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่ความจริงก็ได้ทำนองนี้นะคะคืออย่าโปรเจกต์อย่าชี้นำอะอย่าแบบคิดไปก่อนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไพ่ transformationในความสัมพันธ์ของคุณนะคะเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่อนข้างจะชัดนะคะ มันจะรู้จักมันจะลึกซึ้งเพิ่มมากขึ้นนะคะมองว่าแบบนี้นะเหมือนมันจะเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงนี่แหละลองดูรอก่อนให้มันเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างสำคัญนะคะแล้วก็ขอไพ่ Oracle นี้หน่อยฉันขอเปิดว่าได้แจ้งเปิดไพ่ให้พฤษภไม่ได้ดีมากนักแต่ขอเปิดสำรับอื่นเพิ่มเติมให้แล้วกันขอให้ดีหน่อยนะคะความรักของชาวพฤษภ Sunglasses มันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เขาบอกว่าบางคนอะให้ดูสังเกตเยอะๆอะค่ะ stalking ต้องระวังอย่าให้ตัวเองไปตามส่องอะ stalking ก็คือเหมือนกับอย่าไปส่องเขาเยอะทำตรงนี้นะคะขออีก love call someone express love a message of love มันมีโอกาสที่จะมีคนที่โทรมาหรือว่าส่งข่าวคราวมาหรือว่าบอกรักคุณได้นะคะมาบอกให้คุณรู้ว่าเอ้ยเขาชอบหรือเขาอะไรยังไงนะคะดีใจด้วยไพ่นี้ไพ่ดีนะแล้วก็ The Chaser ก็คืออย่าไปไล่ตามเขาเยอะนะคะที่บอกไปว่าถ้าในช่วงระยะเวลานี้เวลาที่ดาวมันแบบมาไปเนี่ยค่ะดาวยูเรนัสสึกขึ้นเนี่ยถ้ายิ่งคุณตามเนี่ยเขายิ่งหายนะคะเพราะฉะนั้นปล่อยไปจะดีกว่านะคะแล้วก็ขอไพ่แบบแองเจลนิดนึงนะว่ายังไงบ้างคอนซัลเลอร์ you are a natural counselor and many people benefit from your guidance and reassurance ก็คือตัวคุณอะ
ในช่วงเวลานี้นะถ้าคำแนะนำจากแองเจลนะคะเหมือนกับเขาอยากให้คุณอ่ะลองเป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นเวลาอันเนี้ยจังว่ามันได้ผลจริงๆนะเพราะว่าก่อนที่จังจะมาดูดวงเนี่ยมันเริ่มมาจากที่แจงอกหักเยอะๆก่อนแล้วพอแจงอ่ะมาดูดวงจะให้คำปรึกษาคนอื่นมันเป็นการเยียวยาตัวเองแล้วจะรู้อ๋อที่แท้ตอนนั้นเราแบบเป็นแบบนี้มากเวลาที่คุณให้คำปรึกษาคนอื่นนะคะคุณจะมีการประมวลผลความเรื่องราวตัวคุณเองได้ด้วยนะคะอันนี้แนะนำลองไปดูนะคะ healthy lifestyle นะคะ eat a healthy healthful diet get adequate sleep and exercise regularly for optimal health ก็ชัดเจนเนาะปีใหม่แล้วขอให้ดูแลตัวเองนิดนึงนะคะกินยาตามหมอสั่งนะคะแล้วก็กินอะไรที่มันแบบดีอ่ะกินดีไดเอทออกกำลังกายนอนให้พอนะคะซึ่งมันก็จำเป็นกับคุณในช่วงเวลานี้มากๆนะคะและไพ่จบ spread your wings do not hold back right now the timing is perfect and you are ready to soar มันเป็นเวลาของคุณละเหมือนกับพฤษภอะไรเงี้ยนึกออกไหมมันต้องมาขอให้คุณแบบมั่นใจอ่ะอย่าแบบอย่ามัวแต่แบบท้อเฮ้ยฉันทำไม่ได้ฉันเป็นนู่นเป็นนี่เนี่ยเพราะว่าจะเข้าใจว่าตัวคุณบางคนอาจจะแบบผิดหวังอะไรบางอย่างมาก่อนโอกาสที่ดีเข้ามาไม่ยอมรับเอาไว้ถ้าแนะนำนะใครมีคนมาชักจูงไปทำงานอย่าไปเลยนะคะหรือว่าความรักใหม่ๆเข้ามารับไว้เลยนะคะศึกษานิดนึงแต่ก็คือเอาดีกว่าไม่เอานะคะเนี่ยเขาแนะนำมาแบบเนี้ยไม่ใช่แบบเป็นการ hold back แบบเฮ้ยฉันไม่เอาฉันกลัวฉันไม่ไปแบบเนี้ยอยากให้รับโอกาสที่เข้ามาเอาไว้ในรอบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักก็แล้วแต่ลองศึกษาเปิดใจศึกษาเหมือนสมมติว่าเขาถามว่าไปสัมภาษณ์งานดีไหมไปเลยนะเป็นการให้โอกาสตัวเองเวลาที่คุณไปสัมภาษณ์งานบางทีจะได้ไม่ได้ไม่รู้แต่อย่างน้อยคุณมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ไปคุยกับคนน่ะมันก็เป็นการเพิ่มความเขาเรียกว่าความน่าจะเป็นเพิ่มโอกาสให้กับชีวิตคุณมากขึ้นน่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่เข้ามาเนี่ย say yes นะคะรับเอาไว้อย่าแบบเฮ้ยไม่เงี้ยไม่เอาเนาะโอเคงั้นก็ฝากเอาไว้นะคะหวังใจว่าปีนี้จะเป็นปี